ขอโทษทุกคนค่ะขอโทษผู้ใหญ่คือไม่เป็นไรค่ะคือใครจะมอบอะไรให้เราเนี่ยคือขวัญว่าอายุการทำงานในชีวิตของขวัญมันมากพอกับการที่พิสูจน์อะไรหลายๆอย่างเป็นขวัญเองนะคะขวัญก็ยอมรับแล้วก็ส่วนเรื่องจะผิดจะถูกอะไรก็แล้วแต่ขวัญขออนุญาตไม่เอ่ยถึงสถานการณ์ตรงนั้นแต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟและละเอียดอ่อนมากคือไม่ว่าขวัญจะพูดอะไรไปหรือชี้แจงอะไรไปก็ขวัญว่าไม่ได้มีประโยชน์กับฝ่ายใดเพราะฉะนั้นคือณตรงนี้เนี่ยขวัญรู้สึกว่าขอโทษขอโทษทุกคนค่ะขอโทษผู้ใหญ่ไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายไหนก็ตามคือเจตนาเราเนี่ยเราตั้งใจจะทำงานอยู่แล้วแล้วก็ขอโทษพี่ที่กองพี่นักแสดงทุกท่านที่ท่านผู้ใหญ่ที่ขวัญเองก็เคารพเพราะว่าเราอยู่วงการมาตั้งนานใช่ไหมคะแต่ว่าขวัญก็ผิดเองที่ขวัญไม่ได้ไปกราบลาแล้วบอกเหตุผลด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขวัญก็เลยต้องถอยออกมาก่อนส่วนพี่ชอดเนี่ยขวัญก็ต้องขอบพระคุณพี่ชอดสำหรับทุกอย่างที่ผ่านมาเพราะว่าพี่ชอดเองก็ได้เอ็นดูขวัญมาเสมอถึงแม้ว่าเราจะแบบไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวแต่ก็พอมีเวลามีโปรเจกต์อะไรเงี้ยพี่ชอดก็จะนึกถึงขวัญเอื้อมแบบให้โอกาสเราเสมอแต่ว่าณตรงนี้อะไรที่ขวัญมีอะไรผิดพลาดไปก็เราก็ขอโทษด้วยทั้งพี่ชอดหรือว่าพี่เอสขวัญเองก็ทำตัวลำบากค่ะเราก็คือเรื่องแบบนี้มันก็สะเทือนใจทั้งตัวขวัญเองด้วยคือขวัญเองก็ไม่ได้มีความตั้งใจที่จะอยากทำอะไรผิดๆเราก็อยากจะทำสิ่งที่มันถูกเราไม่อยากที่จะแบบว่าหากแบบหรือมีปัญหากับใครโดยเฉพาะพี่ชอตขวัญเคารพอยู่แล้วเพราะว่าพี่ชอตเป็นผู้หญิงที่เก่งถูกไหมคะเป็นผู้หญิงที่ทำงานเก่งแล้วก็เราเป็นคนทำงานเราก็อยากอยู่ท่ามกลางกับคนที่ทำงานเก่งๆเราก็เป็นคนดีคือไม่เป็นไรค่ะคือใครจะมอบอะไรให้เราเนี่ยคือขวัญว่าอายุการทำงานในชีวิตของขวัญมันมากพอกับการที่พิสูจน์อะไรหลายๆอย่างอยากจะบอกอะไรคนที่ติดตามหรือแฟนๆละครเราไหมคะให้กำลังใจเราอยู่ค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่คอยให้กำลังใจขวัญนะคะขอบคุณทุกคนแล้วก็ฝากติดตามโปรดักต์ใหม่คอสเมติกของขวัญด้วยค่ะรักทุกคน